เปิดประวัติอ้อยกาญจนาอดีตนางเอกดังจากไปอย่างสงบในวัย61ปีวงการบันเทิงเศร้าอดีตนางเอกดังอ้อยกาญจนาจินดาวัฒน์เสียชีวิตอย่างสงบในวัย61ปีหลังป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดและโรคหัวใจช็อกวงการบันเทิงผู้สื่อข่าวข่าวสดบันเทิงออนไลน์ได้รับแจ้งจากคนใกล้ชิดว่าอดีตนางเอกดังอ้อยกาญจนาจินดาวัฒน์เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบหลังป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดและโรคหัวใจในวัย61ปีเมื่อช่วงเวลา 16:47 นาทีของวันนี้ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทั้งนี้น้องเพลงกับวิตาลูกสาวและครอบครัวยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์โดยมีกำหนดพิธีรดน้ำศพอดีตนางเอกดังที่วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารวันที่27สิงหาคมเวลา 15:00 นทั้งนี้อ้อยกาญจนาเคยมีผลงานละครและภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเช่นอีสาด้วยรักและผูกพันนาคีขมิ้นกับปูนยุทธการปราบเมียน้อยด้วยเนื้อนาบุญเจ้าสาวของอานนท์สามีตีตราคมพยาบาทเป็นต้นโดยผลงานละครเรื่องสุดท้ายคือนี่เสน่หาในปี2562ทางช่องวันสำหรับกาญจนามีชื่อเล่นว่าอ้อยเป็นลูกคนสุดท้องในจำนวนพี่น้อง4คนพี่ชาย2คนพี่สาว1คนเกิดเมื่อวันที่1ตุลาคม2501ที่โรงพยาบาลมิชชั่นจังหวัดนครปฐมแต่มาโตในกรุงเทพเริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนราชอุปถัมภ์จากนั้นก็ย้ายมาโรงเรียนพดุงดารุณีซึ่งมีอัญชลีจงคดีกิจเป็นรุ่นพี่อยู่2ปีต่อมาก็ย้ายมาอยู่โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรเมื่อจบชั้นมัธยมกาญจนาสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐไม่ได้จึงไปเรียนต่อที่คณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยรามคำแหงในปี2520กาญจนาเข้าวงการบันเทิงด้วยการถ่ายโฆษณาผ้าอนามัยเซลล็อกต่อมาก็ถ่ายแบบแฟชั่นให้กับนิตยสารต่างๆเริ่มจากเล่มแรกคือนิตยสารดิฉันจากนั้นก็มีผลงานถ่ายแฟชั่นขึ้นปกตลอดสลับกับการถ่ายโฆษณาอยู่พักใหญ่พอมีโฆษณาออกมาก็ได้รับการติดต่อจากหม่อมเจ้าทิพยชัดฉัตรชัยขอให้ไปเล่นหนังให้ในเรื่องเคหาสีแดงแต่เธอปฏิเสธไปเพราะกลัวเรียนไม่จบต่อมาแจ๊สสยามเข้ามาติดต่อให้แสดงหนังเรื่องกตัญญูประกาศิตเธอก็ปฏิเสธไปอีกเพราะว่าพ่อห้ามแต่ยิ่งปฏิเสธก็ยิ่งมีคนมาติดต่อเพิ่มสุดท้ายเธอก็ใจอ่อนตัดสินใจรับงานแสดงแต่เป็นผลงานทางด้านละครแทนเพราะสมัยก่อนละครจะถ่ายแต่ในห้องส่งของสถานีไม่ต้องออกต่างจังหวัดเหมือนกับการแสดงภาพยนตร์เธอประสบความสำเร็จกลายเป็นหนึ่งในนางเอกชื่อดังในยุคนั้นที่มีผลงานชุกให้กับทุกช่องและยังมีงานแสดงต่อเนื่องยาวนานจนกลายเป็นดาวค้างฟ้าอย่างทุกวันนี้สำหรับด้านครอบครัวกาญจนาสมรสกับสาธิตรอดเกิดสจวดการบินไทยซึ่งรักกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ทั้งคู่ยังเรียนมัธยมปลายมาด้วยกันซึ่งเป็นรักแรกของทั้งคู่มีบุตรชายหญิงอย่างละคนโดยบุตรสาวคนโตน้องเพลงกับวิตารอดเกิดปัจจุบันได้กลายเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ